ซุปเปอร์ไฟท์นะครับฝ่ายแดงนั้นรุ่งเรืองเล็กลูกระบาดครับฝ่ายน้ำเงินทองปุ๋ยดีนายดีคู่นี้นั้นเคยเจอกันมาแล้ว2ครั้งนะครับครั้งแรกนั้นรุ่งเรืองเล็กต่อพิกัดให้119ต่อ121ครับซึ่งทองเป็นฝ่ายชนะคะแนนครั้งที่2นั้นต่อยกันพิกัด120เท่ากันที่เวทีมวยราชดำเนินครับผลปรากฏว่าครบยกนั้นรุ่งเรืองเล็กเป็นต่อนะครับแต่กรรมการให้เสมอกันวันนี้ครับบุญพาปรากฏผลทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้ห้ามบนเวทีรุ่งเรืองเล็กนั้นเป็นยอดมวยไทยที่คว้ารางวัลยอดมวยไทยมาครองแล้วนะครับแล้วก็เป็นยอดมวยไทยที่ต่อยได้หลายน้ำหนักครับตั้งแต่116ปอนด์ยัน121ปอนด์22ปอนด์ครับตอนนั้นกลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับระยะหลังไฟนี้พักแล้วฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์บุญมีครับของอาจารย์บุญมีแพทย์วนส่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นค่ายมวยที่ทำมวยคุณภาพและก็แฟนมวยให้การยอมรับครับโดยเฉพาะก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีครับล่าสุดนั้นเพิ่งคว้ารางวัลยอดมวยไทยของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬามวยไปครองนะครับผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยไปครองครับสำหรับก้องศักดิ์นี่เป็นไฟที่3ของรุ่งเรืองเล็กครับกับทองอยู่ในช่วงยกแรกครับยังไม่รีบนะครับยังจับจังหวะวางแข้งกันเรื่อยๆดูกับมวยเก่านั้นกัดมวยนี่ไม่รู้ว่าเป็นมวยซ้ายหรือมวยขวานะครับทั้งที่เป็นมวยขวาแต่ขาซ้ายนั้นออกมานิดหน่อยนะครับลุงหลังเล็กพยายามขยับครับดึงสวยครับทองเป็นมวยขวาแต่เตะซ้ายหน้าได้ดีครับลุงหลังเล็กพยายามขยับจับจังหวะหาช่องเข้าทำกันอยู่ครับอยู่ในยกแรกแล้วจะเป็นการออมแรงไปในตัวด้วยนะครับของนั้นเก่ากระดูกประสบการณ์ดีครับช่วงหลังฟอร์มระยะหลังนั้นมีสะดุดแพ้แค่3เอทอรัตนเกียรติคนเดียวนะครับแล้วเสมอกับรุ่งเรืองเล็กหมดยกที่1ครับก็ขยับวางแข้งแต่วืดครับต้องเขาจริงนะครับดึงแล้วคืนหมดยกแรกครับรุ่งเรืองเล็กต่อในอัตราราคา5ต่อ4แฟนมวยเชื่อในแรงปลายแล้วก็เชื่อในความสดนะครับทองยังคงนิ่งครับมานิ่งเหลือเกินครับวันนี้แม่ภาษามวยต้องบอกว่ามาสุขุมแล้วก็ออกแข้งได้ละเมียดละไมครับในขณะที่ลุงหนึ่งเล็กนั้นพยายามที่จะหาช่องกระตับโอ้จิ้มหมัดขวามวยเก่าๆนี่สายตานั้นขมิงทีเดียวนี่ครับดึงแล้วคืนด้วยแข้งขวาสวยครับทองโอ้โหเริ่มคึกคักเลยครับมีลูกจับขาแล้วก็คืนมีหมัดเสริมระยะประชิดนั้นมีศอกทีต่อทีลูกเก่ากระดูกนั้นเบียดเสียสีแล้วมวยที่กระดูกไม่ถึงนั้นแต่เองเจ็บเองครับจิ้มลำตัวสวยกรรมการบุญพานั้นเร่งเหลือเกินครับเกี่ยวแล้วคืนดูกับลูกเก่านั้นทันกันเตะขวาแล้วให้ลุงเหลืองเล็กเกี่ยวล็อกแล้วก็ป๊อปขาขึ้นไปนี่คือลูกแก้ของลูกไถนานะครับในอดีตลูกนี้นั้นว่ากันว่าบุญหลายสอธนิกุลครับเล่นเอานำขบวนนั้นไม่กล้าที่จะไถนาเลยครับหยับเจาะล่างเจอเจาะคืนอ
เล่นเอาหนักอกหนักใจพอสมควรครับลุงเรืองเล็กมีทีสลับต่ออย่างนี้ก็หวานเลยครับเพราะทองนั้นชอบครับขยับมีหมัดเสริมต้องอาศัยความเร็วครับลุงเรืองเล็กแล้วก็ดูประสบการณ์การแก้เกมนั้นอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินกับทองปุ๋ยดีนายดีครับปุ๋ยดีนายดีนี่เป็นค่ายของกอเด็ดหนูแดงนะครับคนดังจากภาคใต้อย่าวางแข้งซ้ายสวยครับมีลูกทีบโอ้โหสวนด้วยหมัดซ้ายพยายามที่จะใช้ลูกทีบนั้นทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ครับโอ้โหแข้งขวาของทองหมดยกที่สองครับดูครับดึงนิดนึงแล้วก็คืนด้วยแข้งขวาแต่มวยเก่าๆนี่ไม่ต้องห่วงครับล็อกแล้วโอ้โหตัวขึ้นไปครับหมดยกที่2นั้นราคายันแค่เสมอลุ่งเรืองเล็กครับเพราะดูแล้วจังหวะความเก่าการเตรียมตัวของทองวันนี้มาดีเหลือเกินลุ่งเรืองเล็กพยายามจะเบียดศอกซ้ายนี่ครับเกี่ยวแล้วคืนต้องบอกว่าไม่ใช่การบ้านคอทิ้งง่ายเลยครับวันนี้ทั้งลุงเรืองเล็กแล้วก็ทองโอ้โหทองดักจังหวะขยับเข้ามานี่มีดักเข่าดักศอกครับต้องหนีกับศอกซ้ายเรืองเล็กล็อกนี่มีป้ายหน้ามีดันหลากมากระชากมาแล้วก็ยัดด้วยเข่าแต่ทองนั้นไม่เล่นด้วยครับมีศอกซ้ายโอ้ยแทงด้วยเข่าขวาลุงเรืองเล็กดันแล้วตีหมุนล็อกนายล็อกนายแล้วหมุนโอ้โหนี่ครับคู่ต่อสู้โดนอย่างนี้ของลุงเรืองเล็กนั้นไอ้ประเภทที่ซ้อมมาแข็งๆนั้นอ่อนลงไปถนัดตาเลยครับหมุนเหลี่ยมและตีทองมีศอกเสริมจังหวะที่ลุงเรืองเล็กไปคว้านั้นเสียวเหลือเกินครับทองตั้งศอกไว้นี่ครับขยับไม่ยอมให้จับแล้วครับทองมีลูกทีบสลับทำลายจังหวะลุงพยายามจะเกี่ยขาหน้าถอยมาแล้วแทงตีงัดศอกแล้วก็จิ้มด้วยเข่าโอ้โหความแข็งแกร่งวันนี้มาดีเหลือเกินครับทองลุงเรืองเล็กพยายามจะเบียดอีกมีลูกทีบนำวางแข้งเบียดทีต่อทีนี่เห็นเลยครับสภาพร่างกายทองนั้นโดนแล้วไม่มียุบครับลุงเรืองเล็กต้องเปิดเกมเข้าใส่มีหมัดเสริมแล้วแทงเก็บจังหวะได้หมดเลยครับทองดึงแล้วคืนโอ้ยเตะฟรีคิกเลยครับดอกนี้ราคานั้นหันมาทางฝั่งของน้ำเงินแล้วครับทองลุงเรืองเล็กต้องเบียดมีหมัดเสริมโดนแล้วไม่ยุบครับมวยไทยนี่อาการมวยต้องดีด้วยครับโดนอาวุธคู่ต่อสู้ไม่ยุบไม่ย่นอย่างนี้ก็ไปแล้วครับราคาเริ่มขยับมาทางฝั่งของทองแล้วมีลูกทีบสลับนี่ครับดึงแล้วสวยแล้วคืนด้วยขวาฟรีคิกแล้วมีโยกมีหมัดเสริมเกี่ยวแล้วคืนหยับดึงมีหมัดจิ้มดูแล้วได้เปรียบน้อยนี่เป็นได้เปรียบเยอะเลยครับทองขยับต่อ2ช่วงตัวครับ2ต่อ1นะครับฝ่ายน้ำเงินต่ออยู่ที่ยกนี้แล้วครับผ่านไม่ผ่านฝ่ายแดงจากสระบุรีพยายามจะเร่งครับ
ออกมาวางแข้งเจอโต้คืนเนื้อเนื้อเน้นเน้นครับมีทีซ้ายไว้ขยับตั้งกำแพงหน้าแล้วคืนแล้วนี่ครับวางแข้งขวาสวยมีหมัดเสริมลุงเรืองเล็กหลวมไม่ได้ครับวันนี้เบียดแล้วกระดูกนั้นเป็นรองเกี่ยวแล้วคืนตั้งกำแพงได้สวยครับทองดูครับถอยก็ไม่ถอยเยอะนะครับล็อกแล้วตัดล่างสวยเลือกเอาเลยครับราคาเริ่มขยับห่างไปเรื่อยๆครับโอ้โหว่าทางลุงเรืองเล็กนั้นล็อกในไม่ได้ครับมวยเข่านี่ครับล็อกนี่ล็อกแล้วพยายามจะตีท่านรองเริ่มจะส่งเสียงแต่ทองนั้นไม่ยอมเล่นวงในแล้วก็คืนด้วยแข้งขวาเนื้อพอจับในไม่ได้นี่ก็ลำบากเลยครับแล้วดูครับทองออกลีลาคึกคักมีลูกทีบสลับพยายามจะงัดหมัดมาช่วยเสริมครับขอตัวช่วยครับลุงเรืองเล็กวันนี้ต้องเบียดเข้าไปราคาเริ่มขยับไหลครับพอทองนั้นคุมเกมไว้ได้หมดครับนอกในอยากจะล็อกก็ล็อกไม่ได้ครับนี่ครับเจอคืนยังคงมีลูกขยันครับยังมีลูกพยายามทำไปอ่อนแรงไปครับลุงเล็กวันนี้ต้องยอมรับว่าทองนั้นมาดีเหลือเกินครับเล่นรุ่นน้องนั้นเข้าไม่ติดเลยครับดึงนิดนึงแล้วดูครับชนะน้อยเป็นชนะเยอะเลยครับหมด4ยกครับมีหมัดเสริมและวางแข้งเจอคืนด้วยแข้งขวาเก็บแล้วล็อกแล้วตัดล่างครับโอ้โหดูครับถอนล่างถอนโคนเลยครับเกี่ยวแล้วคืนล็อกแล้วโอ้โหตัวขึ้นไปได้เปรียบทันทีครับหมดยกครับทางฝั่งของทองต่อไหลเลยครับ61ต้องบอกว่าเป็นการบ้านข้อที่ยากนะครับต้องเดินสามหมัดอย่างเดียวครับลุงเรืองเล็กลูกชายของลุงเรืองลูกพระบาทต่อยให้คุ้มค่าตัวครับโอ้ยขยับหลวมเข้ามานี่มีศอกรอดักสวนอยู่แล้วครับทองบล็อกนิดเดียวดูกับมวยไทยนั้นมีลูกบล็อกลูกกันพยายามจะจิ้มในหมัดซ้ายยับซ้ายนี่เพื่อแหวกกาดของคู่ต่อสู้ก่อนครับก่อนที่จะส่งหมัดขวาหลังเข้าไปแต่ทองนั้นแก่เก่าครับต่อยมานี่มีนวมมีศอกกันไว้ได้หมดครับแล้วดึงหลบนิดหนึ่งก้มหลบหมัดหน่อยหนึ่งแต่นวมนี่ถือว่าสงบศึกแล้วครับพอทำไปก็ไล่บ่อยทำไปก็ไม่มีผลแล้วครับเพราะทองนั้นคุมเกมไว้ได้หมดราคาขยับไหลขาดแล้วครับช่วงนี้อยากใครมาร้องลองนะครับเพราะเกมบนเวทีนั้นปิดเรียบร้อยแล้วและโดยเฉพาะคู่ต่อสู้บนเวทีนี่เขารู้กันแล้วนะครับเพราะแตะนวมปั๊บนี่สุภาพบุรุษนักสู้ก็ต้องบอกว่าเกมนั้นปิดเป็นเกมเป็นการสงบศึกนะครับกรรมการก็ไม่เร่งแล้วครับเพราะรู้แล้วว่าแพ้ชนะกันอย่างไรนี่คือกีฬาของลูกผู้ชายครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
รอเสียงระฆังอย่างเดียวครับทองปุ๋ยดีนายดีผ้าสีเสื้อของคุณกอเดชหนูแดงนะครับคนดังจากอำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาเจ้าของปุ๋ยดีนายดีครับแล้วก็ไม่มีปัญหาครับทางฝั่งของทองปุ๋ยดีนายดีก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนย้ำแค้นลุงเรืองเล็กลุงพระบาทลงมาอีกครั้งนะครับ